อ๋อส่วนครับเดี๋ยวเจ้าผมสำหรับวันนี้นะครับในที่สุดครับเราก็ได้กันพลาชินนีมานะครับนั่นก็คือเจ้านี้ยแหละครับชิ้นส่วนครับพลาสลับติดตั้งเข้ากับอดุสคอรกันดั้มนะครับให้กลายเป็นหุ่นร่างสุดยอดครับนั่นก็คือเฟกนิวเวอร์พอนครับแล้วก็เฟกนิวยูนิตครับที่รวมร่างกันแล้วจะกลายเป็นเฟกนิวกันดั้มนะครับผมร่างสุดยอดสุดเท่ของอดุสคอรกันดั้มที่เบสมาจากนิวกันดั้มของอัมโบรเรนั่นเองนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆท่านละครับเรามาเริ่มรีวิววกกัันดี่าครบผม โอเคก่อนหนึ่งครับมาดูกันในส่วนของกล่องกันก่อนนะครับซึ่งมันในค่อมีอะไรครับกล่องเนี่ยก็เห็นว่าตรงนี้ก็จะเป็นภาพ CT นะครับของอะุสไอไม่ใช่เฟ็นิวกันดัมแล้วนะครับแบบติดตั้งชุดเก่อเขาทุกส่วนนะก็จะเห็นว่าเป็นชุดกาอแบบนิวกันดัมเลยแต่แหลมมากขึ้นนะครับแล้วก็มีฟันเหนียวมีเปืนเรียบร้อยอะไรแบบนิวกันดัมทุกอย่างนะครับส่วนข้างๆกล่องเนี่ยก็จะไม่มีอะไรมาแค่บอกว่าโอเคถ้าเกิดอยากได้ครบนะต้องซื้อทั้งยูนิตแล้วก็ซื้อทั้งเวปพอนนะครับผม้อล่อเคกล่องนึงบก็็จะเนว ก็จะเห็นว่าในนี้มีอุปกรณ์มาให้หลากหลายเลยจะเป็นฟันเนลนะครับซึ่ง4อันเป็นมอกอัพสามารถถอดมาใช้จริงได้แค่2อันนะครับแล้วก็มีตัวบูสเตอร์มาใหม้มีด้าบีมเซเบอร์มาให้แล้วก็มีตัวสลับติดตั้งเข้ากับกันพาตัวอื่นเนาะแล้วก็มีบีมมาให้นะครับผม1อันอ่าแล้วก็น,นี่เห็นว่าเอาไปติดเข้ากับเธอเทียมได้นะครับก็จะไม่มีอะไรมากนะครับผมตอนติดครบก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรหรอกโอเคม้ okay. อน,น,นกล่องเก็บไปทีนี้มาดูตัวของเล่นกันดีกว่าครับตัวของเล่นเนี่ยก็จะมีทั้งหมด ่องนี้นะครับตัวเฟกนิวยูนิตเนี่ยจะมีชิ้นเดียวก็คือจะเป็นชุดเกราะนะแล้วก็ตัวเฟกนิวเวอรพลนครับก็จะมี2อ,อย่างก็จะเป็นบีมนะครับซึ่งนี่ผมติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวแพ็คข้างหลังนะครับซึ่งอลังการมากเลยนะอันนี้เนี่ยเขเพลตเ่ยติดกันเลยดีกว่าครับอ่าก็ประกบเข้าไปข้ามดเลยชึบแบบนี้ส่วนปืนก็วางลงไปนะครับอ่าเท่านี้ครับตัวชุดเกราะครับเฟกนิวอาร์เมอร์นะครับ ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นสมบูรณ์เรียบร้อยครับซึ่งก็ออกมาเป็นชุดเกราะซาม urai trooper เหมือนเดิมเนะหมือนกับยอยู่ใช้ปุ๊บแล้วก็กระจายเกราะมาใส่แต่ว่าจากทีวิวล่าสุดครับเราเห็นแล้วแหละว่าก่อนจริงจริงมันบินออกมาสู้ได้ด้วยนะคือบินออกมาปุ๊บแล้วก็ปล่อยฟันเวนวาไล่ยิงนะครับคือน่าประหลาดใจนะครับเป็นแค่เกราะเฉยๆเนี่ยออกมาช่วยซัพพอร์ตสู้ได้เลยเอออันนี้นี่ก็น่าเห็นน่าสนใจนะครับว่าในเรียวเนี่ยจอบมาแบบไหนนะครับส่วนรูปร่่งดูดงชุดเกราะครับก็ ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดชัดๆนี่เรามาดูตอนประกอบรปลงดีกว่าเนอะอเคแล้วก็เอามาเทียบกับชุดเก่าๆครับก็คือนี่เลยนะครับตัว Earth Tree Armor นะครับของ Alusner ซึ่งจุดต่างที่เห็นได้ชัดครับคือส่วนเท้าส่วนเทา้เทาของ Fake New Gundam เนี่ยขึ้นมาเป็นเท้ากันดมแล้วมันยืนง่าย แต่ตัวอ l u เซี่ยครับคือมันยังยืนยากอยู่นะเป็นแบบนี้ผู้แน่คือแก้ส่วนเท้าให้ยืนง่ายขึ้นอันนี้ผมถือว่าชอบมากๆแล้วก็ถ้าเกิดเราเทียบชัดๆครับมันจะเหมือนกับเกาะน,นี้เนี่ยเป็นรุ่นของโปรโตไทยอยู่นะคือไม่ได้มีอะไรมาแต่ว่าเกาะน,นี้เนี่ยเราจะเหมือนกับเป็นรุ่นแบบ Final s สมบูรณ์แล้วเพราะจะเห็นว่ามีตรงนี้เลยครับนี่จะมีเกาะมาปิดตรงกลางไว้นะครับเป็นจุดต่างระหว่างเกาะตัวนี้กับเกาะตัวอื่นนะครับพร้อมอ่าแต่โดยรวมครับมันเท่เหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับพร้อมเคทยี่มาเข้าสู่ช่วงเมนกันกกาาครน็ือํ เฟกมิวอาร์เมอร์ครับมารวมร่างเข้ากับมีเลยครับอารุสคอกันดั้มนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าพอรวมร่างออกมาเสร็จปุ๊บครับก็จะเป็นร่างสุดยอดก็คืออารุสใหม่เฟกนิวกันดั้มนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าครับคอเชนจ์เฟกนิวโอเคก่อนอื่นตัวอารุสคอกันดั้มครับก็ถอดหัวออกนะครับเป็นอาเซ็ซินนะผมขอถอดแขนออกเลยแล้วกันเนอะจะได้ติดตั้งอุปกรณ์อะไรง่ายๆหน่อยนะครับอ่าแล้วก็พับเท้าชึบเป็นอาเซ็ซินนะครับวางชิ้นส่วนพักเอาไว้ คหัวเราไม่ใช่นะครับแล้วก็ตัว f ฟงนิวอาร์เมอร์ครับก็ดึงชิ้นส่วนมาเลยอย่างแรกบูสเตอร์ก่อนโอเคมันดึงออกอยากเพราะงั้นผมจะขอทําอย่างหนึ่งคือดึงฟันิออกก่อนนะครับแล้วค่อยดึงบูสเตอร์ออกแบบนี้อ่ะแล้วก็ยกปืนออกนะครับซึ่งตอนดึงออกต้องระวังตรงส่วนดาบด้วยนะครับอาจจะหักได้ถ้าเกิดใครกลัวจริงๆก็คือดึงดาบออกได้นะครับดึงได้ไม่อยากค่อยๆถอดชิ้นส่วนออนะครับโอเคส่วนกระโปรงส่วนไหลนะครับค่อยๆดึงทีละชิ้นเนาะ ส่วนเท้าเอ้ขานะครับโอเคดึงมาดึงออกมาซึ่งขานี่ไม่มีซ้ายขวานะครับเพราะว่ามันเหมือนกันนะครับเพราะงั้นก็คือสามารถประกอบได้ตามใจชอบส่วนเอวนะครับชึบชึบไม่ต้องกดสลับข้างกันส่วนหัวครับดึงออกมาซึ่งส่วนหัวนี่เทมากนะเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆนะครับแล้วก็ตัวบอดี้ครับต้องดึงตรงลางออกมาก่อนนะแบบนี้อ่าแล้วก็ดึงทึบขลังออกมาชึบชึบแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็กระอ,อกครับโอเคดึงออกเท่านี้ก็ ไปนันเสร็จเรียบร้อยแล้วอ๋อผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งครับข้างหลังครับจะเห็นว่าตัวเฟ k e n ว w เวทพอดเอ้ยเฟสเนว์อัเมอร์เนี่ยจะให้มือมาคับ4อันไปเป็นของสำรองนะซึ่งเดีย๋ยวผมขอดึงมือสักที่แบบกำมือไว้นะไม่ถือปืนเก็บไว้นะครับแล้วก็ใส่หัวรูสกับเข้าไปเปน็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับพมโอเคทีนี้มารวมร่างกันดีก,กว่าครับในส่วนของอรูสครับแน่นอนว่ารวมร่างไม่ยากเลยเพราะชิ้นส่วนเนี่ยถือว่านแน่นมากๆ แต่ยกเว้นว่ามือผมจะสั่นและทำหลุดนะโอเคก็ส่วนขาครับเหมือนเดิมถอดข้างหลังออกนะครับใส่ขาเข้าไปชึบกดให้แน่นดันขาลงซึ่งตรงนี้เห็นว่ามันจะปิดสองข้อต่อไปเรียบร้อยนะครับซึ่งจะต่างกับตัวอื่นอยู่ชึบแล้วค่อยๆใส่เข้าไปซึ่ง,งอันนี้ค่อนข้างที่จะใส่ยากระดับหนึ่งเลยนะครับน่อจากชิ้นส่วนเนี่ยมันค่อนข้างจะอ้าออกเล็กน้อยอีกฝั่งหนึ่งครับทำเหมือนกันดึงตรงนี้ออกชึบ แล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้อ่าใส่เข้าไปเสร็จกดเท้าลงให้แน่นโอเคเียบร้อยแล้วก็ใส่เข้าไปปิดนะครับอ่าเดี๋ยวปิดไม่เข้ามันยากตรงนี้แหละครับโอเคียบร้อยจากนั้นก็ยกตรงนี้ขึ้นนะครับตรงเอวขึ้นเนี่ยซึ่งหวังว่าเอวจะแน่นนะครับใส่เข้าไปมาดูกันดีกว่าเกาะหน้าจะแน่นไหมหรือจะหลุดง่ายนะครับโอเคอืมดันยากครับเพราะงั้นคิดว่าหน้าจะแน่นนะครับ แน่นแหละเนอะไม่งั้นน่าจะหลุดออกมาแล้วโอเคกดเข้าไปครับลองเขย่าสิโอเคเรียบร้อยครับถือว่าแน่นมากนะครับผมแล้วก็ข้างหลังใส่ปิดอ่าชึบเรียบร้อยส่วนท่อนล่างครับเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะเป็นนิวกันดัมไปเลยข้างบนครับก็เดี๋ยวใส่เกราะตรงนี้เลยกันชึบแบบนี้นะครับซึ่งโอเคอันนี้ขออนุญาตถอดแขนออกเพื่อความง่ายดายในการใส่นะครับกดเข้าไปดันนี้ออกปุ๊บโอเคฝั่งนี้ใส่เข้าไป ซึ่งนี้บอกว่าเก็บรายละเอียดดีมากนะครับตัวอลูสของเราเนื่องจากพารต์ตรงนี้เนี่ยตอนใส่เกาะครับถ้าใครจําได้ที่เคลนิวกันดั้มนะครับตรงนี้มันจะมีเหมือนคัมเมล่าอยู่เป็นซับคัมเมลา่าซึ่งของอลูสก็มีตรงนี้เป็นซับคัมเมล่าเหมือนกันอันนี้คือถือว่ารายละเอียดเนี่ยเก็บมาดีมากนะครับแล้วก็ใส่ตรงกลางปิดเข้าไปชึบอันนี้คือส่วนต่างนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับจุดแซงวลว่าเกาะน,นี้แหละคือเกาะร่รางสุดยอดนะครับพร้อมโอเคเรียบร้อยก็เอาแขนใส่กลับเข้าไปทั้งสองข้างชึบชึแบบ ใส่แคสเสรียบร้อยครับก็เกาะไหลโอ้แน่นมานะครับเกาะไหลไม่หลุดง่ายๆแน่นอนอันนี้ยอดเยี่ยมเลยนะครับผมเริ่มรู้สึกเองเวยเปล่าว่าบันไดเนี่ยทำเกาะอลูมิีดีกว่าเกาะของตัวฮิโรโตนะครับดีกว่าเยอะเลยแหละโอเคอันนี้เนี่ยเกาะเราเรียบร้อยแล้วนะซึ่งแค่นี้จริงๆก็เทแล้วนะครับแล้วก็บูสเตอร์ขนางครับใส่เข้าไปอ่ายังมีเอกลักษณ์นิดนึงทเหมือนเดิมครับก็คือดาบอันเดียวเนอะเพราะอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นฟันเนลวนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ กดลงเป็นการล็อกนะครับอ่าแต่กดลงก็ต้องระวังหน่อยครับมันอาจจะหักได้นะสุดท้ายคือใส่หัวนะครับชึบโอเคเท่านี้ครับก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับร่างสุดยอดครับของอ l ลุสของเรานะครับนั่นก็คือ Fake New ันดั a มนั่นเองครับซึ่งดูเป็น New กั n ดั m ที่เป็นตัวร้ายมากๆนะครับต้องบอกว่านี่คือเทมากๆ สำหรับผมนี่คือกันดั้มที่เทมากๆนะครับคือเทมากสุดยอดมากเลยตัวนี้เนี่ยคือถ้าเกิดแบบคืออารมณ์ประมาณแบบเป็นนิวกันดั้มที่เหมือนกับกลายเป็นตัวร้ายไปแล้วอะครับซึ่งมันเทอ่ะและ้วสมมติผมชอบอิวกันดั้มด้วยนะคือพอติดแบบนี้ปุ๊บมันโอเคผมให้10เต็ม10โอเคนะครับทีนี้มาดูรายละเอียดแต่ละส่วนกันครับ ส่วนขาครับอ่าตรงนี้จะเป็นสีเขียวนะซึ่งต่างของนิวกันด้าพอเนวกัน์ด้าผมจำไม่ได้แล้วเป็นสีหน้าเป็นสีเหลืองมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วขึ้นมาครับอันนี้ขึ้นนิวกันดด้าหมดเลยนะแค่แหลมขึ้นนะครับตรงส่วนนี้ส่วนตรองอกครับตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแทนนะครับจากสีเหลืองแล้วก็ตรงนี้อย่างที่บอกไปครับมีจุดมาเดิมอันนี้เป็นจากสีเหลืองเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ส่วนหัวครับส่วนหัวนี้คือโอเครายละเอียดแล้วสงสัยดีไซน์ผมก็ไม่รู้ทำไมต้องดีไซน์แบบนี้แต่สาบผผมมมชอก นี่คือส่วนหัวของกันดั้มที่ผมให้แบบติดอันดับท็อป10ในใจเลยว่ามันเท่จริงๆนะครับคือความไม่เท่ากันของสีครับและความไม่เท่ากันของหัวเนี่ยมันทําให้แบบคุณดูเท่ดูเท่มากๆเลยบวกกับสารลักษณต่างๆตามตัวครับคือมันใช่ครับมันใช่มากๆเลยมันเป็นนิวกันดั้มแบบที่ผมชอบเลยนะครับข้างหลังฟันนิ้วก็ติดได้เหมือนเดิมนะครับโอเคยอดเยี่ยมจริงๆทีนี้มาถืออาวุธกันดีกว่าครับอาวุธเนี่ยก็ต้องเอามือกำานพวงกันดึงนี้ออกก่อนชึบโอเคแล้วก็ ปลดในส่วนตรงนี้ออกอแป๊บหนึ่งนะครับดึงไม่ออกโอาเคออกละแล้วก็แบบนี้กดเข้าไปแล้วก็ใส่โดยที่จริงๆ้วเนี่ยครับถ้า,เ,าเราใส่ปืนจริงเลยดีกว่าเนะกันดึงออกก่อนแล้วปืนลู้จริงใส่เข้าไปโดยที่ในกล่องครับจริงๆจะให้มาเป็นตัว สติกเกอร์ครับแบะบีมตรงนี้เป็นบีมให้เปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเขียวนะครับซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมนะแล้วก็ทําไมให้ปืนใหม่ไม่ได้ทําไมต้องให้สติกเกอร์มาเปลี่ยนต้องแง่ของเก่าออกเหรออารมณ์ประมาณนั้นนะครับผมก็เลยใช้เป็นสีม่วงเหมือนเดิมนะครับแต่เอาเป็นว่าอันนี้ครับก็จะเป็นรูปแบบติดตั้งอาวุธเสร็จสมบูรณ์แล้วครับของ Fake New ันด d a m นะครับบีมไรเฟิลนะครับอันนี้ซึ่งเหมือนของ n ิวเลยนะอันนี้โอเคครับแล้วก็แน่นอนว่าสามารถถือดาบเซเบอร์ได้ครับก็คือด มันมีข้อเสียเล็กน้อยก็คือจะต้องนําบีมตัวอื่นมาเสียบนะครับในกล่องเนี้ยไม่ให้บีมมานะครับแต่ในกล่องเขียนชัดเจนครับว่าไปหาบีมตัวอื่นมาใส่ซะแล้วก็ใส่ชื่อไว้ว่าโอเคตัวที่มีบีมใส่ได้นะคือกันดั้มเทอร์เทียมนะครับผมซึ่งก็เป็นตัวที่เขาติดให้ดูในนั้นนะโอเคใส่ปุ๊บก็จะสามารถถือบีมเซเบอร์ได้นะครับแบบนี้อ่าแล้วมือดาบของอลุศายไปไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นว่าอันนี้นะครับก็จะเป็นอะไรที่นีเรียกว่าเท่มากๆเลย ส่วนฟันเนลครับก็ดึงออกมาได้ค,ค่อยๆดึงนะข้างหลังดึงได้2อันนะครับชึบแบบนี้โอเคซึ่งฟันเนลครับนี่ก็คือดึงแบบนี้ออกมาปุ๊บนะครับสามารถกางออกแบบนี้ได้นะครับก็จะเป็นฟันเนลที่เห็นในเรื่องเลยนะครับแน่นอนว่าข้างหลังนี้สามารถหานิสเพย์มาเสียบครับแล้วก็ทําเป็นฟันเนลกำลังลอยซูอยู่ได้นะส่วนอีกอันนึงครับเราต้องพับตรงนี้เข้าไปก่อนชึบชึบแบบนี้นะแล้วก็ประกบเข้าไปซึ่งอันนี้ผมทําหลุดเฉยๆนะครับไม่มีอะไรโอเค อยละมันหลุดนะครับเดี๋ยวขอหาวิธีการใส่โอเคใส่เรียบร้อยนะครับอ่าก็จะมีฟันเนียวสองอันนะครับที่สามารถยิงออกมาได้โดยที่ฟันเนีวของอ l ลูสเนี่ยครับ มีจุดต่างกับนิวกันดัมคือนิวกันดัมเนี่ยตัวฟันเนลเป็นบีมธรรมดาแต่ของอารูสครับระบุไว,ไว้ว่าเป็นไฮเมกาลันเชอร์นะเป็นเมกาบริเกอร์แคนนอนพูดได้คือเป็นฟันเนลที่เหนือกว่าฟันเนลของนิวกันดัมอีกรวมถึงตัวฟินฟันเนลอันนี้ครับสามารถที่แบบใช้เป็นทำพีระมิดออฟไลน์ line ได้เหมือนกันนะครับก็คือไว้กันบีมได้ที่เป็นไอฟิลนั่นแหละนะครับเรี่ถอว่าสุดยอดมากนะครับอารูสของเราโอเคครับผมแน่นอนว่าเท่จริงจครับโอเคทีนี้ก่อนจากกันเนี่ยจะมีจุดหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือข้างหลัังงตรรนี้คบ ที่จริงผมสังเกตดูแล้วก็คือพาทนี้กับพาทนี้มันเหมือนกันคือรูใส่มนเหมือนกันเพราะงั้นผมคิดว่าถ้าเกิดผมเนี่ยไปซื้อเฟกนิวเวพอรมาอีกเซตหนึ่งผมจะสามารถทำเฟกนิวก w รดั้มดับเบิลฟินฟันเนลได้นะครับผมซึ่งโอเคผมพูดไม่ได้แปลว่าผมจะไม่ทำนั่นแปลว่าผมจะทำแน่นอนแล้วผมก็ได้ทำการซื้อเฟกนิวเวพอรมาอีกหนึ่งอันเรียบร้อยนะครับเพราะ,ะนั้นเดี๋ยวคราวหน้าเรามาดูกันนะครับว่าโอเคถ้าเกิดตนะิดดับเบิลฟินฟันเนลแล้วเนี่ย จะออกมาเป็นหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วจะเท่ขนาดไหนนะครับผมอ่าแต่ว่าสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอจบกันเท่านี้แหละครับกับรีวิวของเฟกนิวกันดำนะครับหุ่นร่างสุดยอดของอะลุศซึ่งเท่มากๆแบบเท่สุดๆเลยซึ่งถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe channel ส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุณได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย